สวัสดีครับวันนี้วันที่21มีนาคม2565นะครับเรามาพบกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับนี่ก็ดึกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่างนะครับไม่เป็นไรแล้วครับเรามีการมีข้ออ้างต่างๆนะครับเราก็มาดูที่เซตนะครับวันนี้ก็ลบลงไป 4.64อยู่ที่ 1,673 จุดครับก็เซตก็หลังจากที่ขึ้นไปแล้วเราก็ไปดูว่าเซตมีแนวโน้มอย่างไรนะครับในช่วงจังหวะของ linear regression นะครับแล้วก็มีแนวโน้มของ Bollinger Band เป็นยังไงนะครับเราดูเซตนะครับสำคัญเราก็ดูที่เซตเรามีแท่งเทียนมีสายแท่งเทียนยังไงนะครับประเด็นก็คือเขามีพาราโบลิกอยู่เหนือพาราโบลิกนะครับแล้วก็อยู่เลยกลางๆของ linear ของ Bollinger Band แล้วก็กำลังจะขึ้นไปเลยของ linear regression นะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ประมาณ 1,720.00 นะครับก็หมายความว่าเซตยังมีโอกาสที่จะไหลไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราดู ADX นะครับก็จะเห็นว่ามี DA ลบนั้นอยู่สูงกว่าเพื่อนเมื่อดู DA บวกก็ยังเห็นว่าก็ยังคงอยู่คาบลูกคาบดอกของเส้นsignal นะครับแล้วก็ไปดูที่ RSI ก็อยู่ที่ประมาณ51เพราะฉะนั้นแน่นอนก็เซตที่ลงในวันนี้นั้นก็มีเป็นการแกล้งลงเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันถัดไปก็มีโอกาสจะดีตัวกลับขึ้นไปนั้นเราก็สบายใจได้สำหรับเซตซึ่งหลังจากที่เราดูเซตเสร็จเราก็จะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับไปที่เมนูมันสแกนแล้วก็เข้าไปที่ High Risk High Return นะครับตามสติของเราเดิมๆนะครับวันนี้ก็จะมีห้องเล็กๆน้อยๆนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมี CLOCON นะครับก็เป็นจังหวะขึ้นจาก A ขึ้นไป B นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือราคาต้นทุนก็อยู่ประมาณสักที่ประมาณสักราคาต่ำๆนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.80 นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะค่อยๆนะครับดูแนวโน้มก็อยู่กลางๆด้านล่างของ Bollinger Band ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะต่ำลงมาอีกนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นราคาของตัว GLOCON นี้นะครับก็ค่อยๆไซด์เวย์ไปด้านข้างอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่า Bollinger Band นั้นบ่งบอกว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยตัว MACD นะครับก็ดูที่ MACD ก็คือว่าเขายังคงมีแนวโน้มไปด้านข้างนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาพุ่งพ้นตรงกลางหรือพุ่งพ้นตรงเส้นสัญญาณนะครับก็จะมีราคาพุ่งกระโดดขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี้ราคาก็จะไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับสำหรับตัว GLOCN นะครับ ICON นะครับงั้นราคาก็จะไปที่ประมาณสัก 0.93 0.94 ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เขาสามารถพุ่งพ้นขึ้นไปได้แล้วก็ราคาของ MACD พุ่งพ้นตัวเส้นสัญญาณก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อพุ่งขึ้นไปด้านบนก็อยู่ราคาที่ประมาณสัก 1.41ก็เป็นกำไรนะครับที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนตอนนี้ก็อยู่ที่ 0.89 นะครับแล้วราคาที่ได้กำไรคือ1.14 นะครับก็เป็นแนวที่คิดว่าน่าจะได้กำไรในระยะนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของกำไรนะครับเพราะว่าจังหวะของเขาก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเมื่อ B ขึ้นไป A A ก็จะลงมา C นะครับไอ้ B ก็จะ B ก็จะลงมา C นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็เป็นกำไรระยะสั้นๆนะครับทำก็จาก 1.09 ขึ้นไปที่คาที่ 1.14 ก็เป็นจังหวะที่ทำกำไรแล้วก็คัตเอาออกไปนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะสูงสุดเรียบร้อยนะครับอย่าไปถือยาวนะครับประเด็นเราก็มาค่อยๆไปดูหุ้นตัวอื่นกันดีกว่านะครับมาที่ซูเปอร์นะครับซูเปอร์ก็เป็นจังหวะที่ A ก็จะไซด์เวย์ขึ้นไป B นะครับถ้าดูตอนนี้ท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันจะเป็น A ไป B ยังไงมันไซด์เวย์มาตั้งนานนะครับก็เป็นจังหวะที่จะค่อยๆเริ่มต้นขึ้นไปนะครับถ้าดูแท่งเทียนตัวนี้นะครับก็จะมีไส้เทียนยาวนะครับก็จะเห็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับมีไส้เทียนยาวมาด้านล่างนั่นก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับอาจจะเปิดกระโดดขึ้นไปหรือว่าจะมีการค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ไปที่ตอนนี้ราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 0.0090 นะครับก็จะค่อยๆทำกำไรไปที่ด้านบนสุดของตัว linear regression นี้ก็คือประมาณ 0.93 นะครับจาก 0.90 ก็จะขึ้นไปสวิงขึ้นไปถึง 0.93 หรือ 0.94 นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มสั้นๆนะครับสำหรับซูเปอร์นะครับจะดีดกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรากลับมาดูที่ MACD ก็ยังห่างจากตัวเส้น signal เยอะนะครับราคาก็จะค่อยสวิงขึ้นไปนะครับก็จะไหลจาก 0.93 ขึ้นไป 0.90 ขึ้นไปถึง 0.93 นะครับก็แค่0.03 จุดนะครับก็
เล็กๆน้อยๆนั้นก็เป็นจังหวะสั้นๆสำหรับซูเปอร์ที่ท่านจะหวังเอากำไรเพราะว่าเขาเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านยังไม่อยากที่จะอยู่บนดอยหรือว่ายังคงที่จะอยากที่จะสร้างกำไรเพราะฉะนั้นท่านต้องคัดเอาออกไปนะครับไปเข้าหุ้นตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะตัวนี้ก็ยังมีจังหวะที่ไซด์เวย์ดาวน์กับส่วนจังหวะที่คิดว่าจะหาจังหวะโอกาสแล้วก็ถือยาวๆนั้นก็ยังคงมีโอกาสเช่นกันอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับถ้าเกิดเราดูไทม์เฟรมวีคขึ้นไปจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับไทม์เฟรมวีคก็ยังคงลอยตั้งนานนะครับกว่าเขาจะลงมาสุดนะครับคือเขาจะต้องลงมาสุดที่ประมาณ 0.83 นะครับพอลงมาสุดที่ 0.83 ก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่1บาทกว่าๆแต่ก็อีกนานนะครับก็ยังคงอีกนานนะครับกว่าที่เขาจะดีดขึ้นไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ในไทม์เฟรมเดย์ก็ยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับประมาณนี้นะครับทราบตัวถัดไปก็เป็นเมตานะครับเมตาตัว MAMETA นะครับลักษณะตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณสักราคาก็0.50 นะครับ50ถึง 0.49 นะครับราคาประมาณนี้นะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์มาด้านบนสุดก็อยู่ที่ประมาณ 0.55 นะครับแล้วสูงสุดคาดว่าจะไปได้ก็คือ 0.58 นะครับถึงตรงนี้ก็ต้องคัดเอาออกไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวน์คือหุ้นไหนที่มีจังหวะลงเราก็บอกว่าหุ้นลงนะครับตัวไหนที่มีจังหวะขึ้นหรือไซด์เวย์อัพก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เหมาะแก่การถือเป็น VIในหุ้นตัวนี้นะครับตัว MAMETA นี่ก็คือเป็นไซด์เวย์ดาวน์เพราะนั้นก็ถือจังหวะสั้นๆนะครับทำกำไรสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น META นะครับ Ever ครับหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มแน่นอนว่ากำลังค่อยๆทำจังหวะจาก A ไป B นะครับ A อยู่ตรงนี้จะพุ่งขึ้นไป B ตรงนี้นะครับคือจุดที่ทำกำไรสูงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.61 นะครับกำไรสูงสุดอยู่ที่ 0.61 ซึ่งตอนนี้ราคาต้นทุนแรกเริ่มนะครับที่จะเข้าก็คือ 0.46 นะครับเป็นจังหวะที่กำลังขึ้นอย่างสวยงามนะครับตอนนี้อยู่เลยกึ่งกลางของบูลลิชแปนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปเกยเลยครึ่งนึงของลีเนียร์เรเกรสชันนะครับก็จะเป็นแนวโน้มอย่างนี้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วก็มีการไซด์เวย์ลงข้างล่างก่อนที่จะค่อยไซด์เวย์มาแถวนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จังหวะก็คือ MACD นั้นใกล้ๆกับเส้นสัญญาณนะครับ MACD ก็กำลังใกล้ๆกับสัญญาณถึงสัญญาณเมื่อไหร่ก็จะมีราคาดีดพุ่งขึ้นไปนะครับแต่พอดีดพุ่งขึ้นไปเสร็จเขาก็จะมีการขายทำกำไรออกมานะครับจังหวะแถวนี้ก็มีโอกาสดีดพุ่งขึ้นไปแถวนี้นะครับพอมาถึงตรงกึ่งกลางก็ค่อยขายทำกำไรแล้วก็ค่อยๆไซเวย์แล้วก็ก่อนที่จะดีดขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องกัดฟันถือให้ได้นะครับจังหวะที่เขากำลังจะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับยังไงต้องอดทนถือให้ได้นะครับเพราะเอฟเฟอร์นี้ต้องทำกำไรให้ท่านแน่นอนนะครับโดยจุดที่ทำกำไรสูงสุดในจังหวะนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.61 นะครับจากตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.446 นะครับก็จะดีขึ้นไปที่ 0.61 เป็นจุดที่ทำกำไรให้กับท่าน PPPPM นะครับ Triple M นะครับเราก็เห็นมานานนะครับไซด์เวย์มาด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะเขาบอกว่ามันมีการที่จะดีดขึ้นไปหรือเปล่าก็ตัวนี้ยังคงอีกนานนะครับเนื่องจากว่า MACD นั้นอยู่ต่ำกว่าสัญญาณเยอะนะครับแต่ว่าประเด็นคือค่อยๆพยุงราคาไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแม้ว่าราคานั้น MACD นั้นต่ำกว่าสัญญาณเยอะนะครับแต่ประเด็นคือเขายังคงจะหวนหัวขึ้นก็มีโอกาสที่จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเขาบีบตัวของ Bollinger Band เข้ามานะครับพูดง่ายๆก็คือเราคิดเข้าข้างตัวเองว่าเมื่อเขาบีบเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก็เป็นจังหวะดีที่เขาจะดีดพุ่งขึ้นไปแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเขาบีบเข้ามาเสร็จแล้วก็มีศาสตร์ของแท่งเทียนนะครับก็เป็นไส้เทียนอยู่ด้านล่างนั่นก็หมายความว่าเขาจะมีโอกาสดีดเหนือขึ้นไปอีกนะครับก็จะไปที่ตรงกึ่งกลางของเส้นBollinger Band นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไปที่ประมาณตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 0.42 ก็อาจจะมีโอกาสที่ดีขึ้นไปที่0.45 นะครับขึ้นไปที่ 0.45 ก่อนที่จะค่อยๆดีดตัวขึ้นไปราคาสูงสุดที่ทำกำไรตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.60 หรือ 0.55 นะครับก็คือเป็นจังหวะที่จะทำกำไรจังหวะใกล้สุดแล้วก็เขาก็จะค่อยๆสวิงดาวลงมานะครับตอนนี้เขาก็จะจากจุด A ก็จะพุ่งไปจุด B แล้วก็จุด B ก็จะค่อยๆลงมา C นะครับเพราะนั้นท่านที่ช่วงนี้ท่านก็รอจังหวะให้เขาไหลลงมาด้านล่างก่อนแล้วค่อยรับก็ได้นะครับหรือท่านจะรับในตอนนี้แล้วค่อยให้เขาขึ้นไปด้านบนสุดแล้วท่านก็ค่อยออกนะครับก็อย่าไปเขาเรียกอะไรไปมีความผูกพันกันเยอะกับหุ้นนะครับท่านก็แค่
ถ้าทำกำไรแล้วให้ถ้าทำกำไรแล้วให้เราได้เราก็แค่มีความผูกพันกับเขาแค่นั้นเองหมายว่าเราก็เข้ามาซื้อหุ้นนะครับเพื่อจ้องเอากำไรแค่นั้นเองนะครับแล้วเมื่อเอากำไรได้เสร็จท่านก็โบกมือบ๊ายบายคัดลอสออกมาหรือคัดโปรฟิตออกไปเพื่อไปเข้าหุ้นตัวอื่นนะครับอย่างเช่น GSI ตัวนี้นะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนตัวนี้นะครับกำลังจะขึ้นจะกำลังจะพุ่งขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าราคาก็MACD กำลังพุ่งแตะตัวกึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นราคาเบื้องต้นตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสัก 0.40 นะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเลยกึ่งกลางบูลเลนเจอร์แบนด์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะเลยตัวกึ่งกลางของลีเนียร์เรเกชั่นขึ้นมาด้านบนก่อนที่จะค่อยไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ราคา 0.45 นะครับตัวนี้ก็ทำกำไรระหว่าง 0.40 ถึง 0.45 ก็คือทำกำไรไป 0.05 จุดนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มทำกำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็ประเด็นคือถ้าเมื่อไหร่เส้น MACD อยู่ตรงเส้นซิกซิกแนลหรือเส้นซีโร่นะครับก็มีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปพูดปัดขึ้นไปทันทีนะครับขึ้นไปที่ 0.45 แล้วตัวนี้ก็เป็นแนว VI นะครับหมายว่าถ้าเกิดท่านเข้าตั้งแต่แรกราคาที่ต่ำกว่า 0.3 กว่าๆนี้ถ้าเกิดท่านเข้าแล้วก็ถือยาวไปเลยครับถึงเส้นปีนี้ก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไป 0.47 0.48ประมาณนี้นะครับสำหรับ STI นะครับต่อมา FFTI TFI ตัว TFI ก็เป็นจังหวะที่กำลังจะทำเงินนะครับแต่ประเด็นคือเขามีทั้งเทียนที่มีไส้เทียนอยู่ด้านบนเยอะนะครับเพราะนั้นราคาก็อาจจะย้อนลงมาด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 0.21 หรือ 0.20 นะครับก่อนที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่ 0.22 อะไรประมาณนี้นะครับหมายว่าราคาจะลงมาด้านล่างแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วทำกำไรที่ราคาที่ประมาณ 0.25 นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึง 2.05 ก็จะมีการไซด์เวย์กลับลงมาก็คือ A ขึ้นไป 0.25 แล้วก็ลงมาเพราะนั้นราคาก็จะไซด์เวย์กลับลงมานะครับแล้วก็มีจังหวะที่ลงอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้ถือยาวนะครับตัวนี้ให้เข้าทำกำไรระยะสั้นๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับว่าเราจะเข้าทำกำไรที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องออกจากกำไรนี้ที่จุดเท่าไหร่นะครับเราต้องทำเป็นรูทีนหรือทำเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะครับให้ช่วงปัจจุบันที่เราดูทุกวันนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกปรือนะครับว่าตัวไหนที่สามารถที่จะเป็น VI ได้ตัวไหนที่ต้องทำกำไรระยะสั้นตัวไหนที่ต้องเข้าแล้วต้องออกภายใน1วันนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มแล้วก็แนวปฏิบัติให้ท่านนักทุนท่านได้รับทราบนะครับว่าการทำกำไรนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านดูในคลิปนี้บ่อยๆท่านก็จะเข้าใจนะครับว่าจากจุดที่จะทำกำไรนั้นจากจุดไหนถึงจุดไหนแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านจะออกแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านจะกลับเข้ามาในหุ้นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นต่างๆที่เราออกไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งไปเลยนะครับหรือเราชิงชังไปเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ประเด็นคือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราออกที่จุดสูงสุดที่ทำกำไรเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปเข้าตัวอื่นเพื่อจะเข้าไปทำกำไรในหุ้นตัวอื่นแล้วทำกำไรที่หุ้นตัวอื่นเสร็จปุ๊บเราออกจากหุ้นตัวอื่นกลับเข้ามาที่หุ้นตัวนี้ตัวเดิมแล้วเราก็ดูว่าจังหวะที่จะทำกำไรนั้นเป็นจังหวะที่จะทำกำไรให้กับเราได้จริงจังหรือเปล่าถ้าเกิดจริงจังเราก็ค่อยเข้านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ฝากเอาไว้ให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำมานั้นเราคิดมานั้นก็คือว่าเราจะเก่งกำไรในหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับเราก็ต้องมี MACD นั้นอยู่แนวโน้มขาขึ้นชี้ไปที่เส้นสัญญาณหรือว่าพุ่งเลยเส้นสัญญาณขึ้นไปก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเม็ดเงินที่เราจะต้องทำการจ่ายเข้าไปเพื่อให้ได้กำไรตอบแทนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจ่ายออกไปแล้วมันต้องคุ้มค่านะครับกับการลงทุนที่เราจะได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาดูนะครับว่าท่านได้ทำอย่างนี้หรือเปล่าท่านได้ลงทุนแบบนี้หรือเปล่าก็ลงทุนยังไงก็ได้ให้มันเกิดกำไรกับตัวท่านเองประเด็นก็คือว่าเมื่อมันไหลที่มันขึ้นสูงเราต้องตั้งคัตลอสแล้วก็อย่าไล่ราคาหมายว่าอย่าไปยึดติดว่ามันกำลังจะพุ่งขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้เราต้องเข้าร่วมแจมแต่ประเด็นคือขอให้ดูว่าลีเนียร์เรเกชั่นจุดสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนเรารอเข้าในจุดต่ำสุดแล้วเราก็รอออกในจุดสูงสุดที่เราเก่งกันไว้นะครับก็ทำอย่างนี้เป็นให้เป็นรูทีนเลยให้เป็นกิจวัตรประจำวันหรือให้เป็นวินัยในการทำท่านก็จะได้กำไรตอบแทนกลับคืนมาทุกวี่ทุกวันนะครับ
แล้วก็ยังไงก็ขอฝากแชร์นะครับแล้วก็ขอสมัครสมาชิกหรือฝาก Subscribe หรือฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ